เจ้วิวสวยถ่ายรูปเอาเลยเป็นวันที่แบบว่าเป็นวันกรีนเดย์แล้วเป็นวันที่เข้ามาเนี่ยฟาร์มนี่เรามานี่ฟาร์มนี้ฟาร์มที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฟาร์มที่3 3เอาให้มันสุดไปเลยแวะอีกฟาร์มนึงฟาร์มนี้นะคะเขาจะขายถ้าเกิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าฮัตสึคาปุคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Fly Honey Sako นั่นเองมันจะลักษณะคล้ายๆเหมือนลูกบลูเบอร์รี่แต่ว่ามันจะเรียวๆยาวยาวหน่อยอ่ะจริงๆในแถบฮอกไกโดเนี่ยเขาก็ปลูกเจ้าลูกนี้กันที่บิบายเนี่ยก็เป็นที่ปลูกนี้ด้วยโอ้โหน่าสนใจโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายคุณป้าหน่อยครับไฮคอนิจิวะเยอะเอาอันนี้เอานี้เลยชิมก่อนเก็บอร่อยนะมันก็แบบเปรี้ยวไปเก็บมานี่ได้ข้อมูลมาแล้วนะคือเจ้าลูกนี้เนี่ยนะคะปกติเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบเก็บกินจากต้นสดๆหรอกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเก็บเห็นคุณป้าคนเมื่อกี้ที่เดินสวนเราไปว่าที่เก็บมาเต็มถังเลยอันนั้นน่ะเขาเอาไปทำแยมอันนี้จะทำแยมอร่อยเพราะว่ามันรสชาติออกเปรี้ยวเวลาไปทำแยมเราจะรสชาติดีเลยแล้วก็เจ้านี่นะมีวิตามินสูงมากแต่ก่อนนะคะก็คือต้นนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติราคามันก็จะขึ้นลงเพราะว่าแล้วแต่ฤดูกาลว่าฤดูกาลนี้มีน้อยก็แพงหน่อยมีเยอะก็ถูกหน่อยเขาก็เลยเอามาเพาะพันธุ์ปลูกเป็นไร่ไปเลยแล้วก็ทำขายแบบเป็นจริงเป็นจังเลยครับแกไม่เก็บเองอะต้องแย่งต้องล้วงอะไรตลอดเก็บแล้วว้ายไม่เอา นี่เราก็เก็บมาเยอะพอสมควรเลยนะคะเพื่อนๆนี่โอเคก็แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะเป็นผลไม้ใหม่ๆที่มีที่บีใบวิตามินซีสูงมากปิ๊ดปิ๊ดใช่ไปเอาไปฝากคุณป้าดีกว่าครับไปโอโตซังโอกาซังไปกันนะใช่ไหมฝากคุณป้าเอาไว้เลยแล้วกันนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้เจ้าลูกเนี้ยคนในแถบเนี้ยเขาก็จะมาแล้วก็มาเด็ดแล้วก็เอากลับไปทำแยม แต่เราคงทำไม่เป็น ก็เดี๋ยวฝากคุณป้าไว้เลยแล้วกันโอเคอะไรก็ต้องใช้มาสตาร์ทอะไรก็ต้องใช้มาไปก่อน
กลับเข้าที่พักนะคะเดี๋ยวขอแวะมาอีกที่หนึ่งที่นี่เขาเรียกว่าแอเทน่าบีบายช็อปทุกหัวเมืองเวลาที่เขามีพวกของต่างๆก็จะเป็นแบบศูนย์รวมที่ขายของประจำเมืองครับจะเป็นของฝากจะเป็นของที่เขาแบบเอาไว้แบบผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยมาซื้อกินกันก็สามารถที่จะมาซื้อได้ที่นี่ทั้งสดและตายรูปแล้วใช่แล้วเรามาดูของสดกันก่อนครับของสดนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยก็จะมีพวกผักต่างๆเป็นทัวร์ไปอะไรอย่างนี้ก็คือที่ปลูกที่เมืองบีไบนะจากของสดนะมาของแปรรูปกันบ้างเฮ้ยนี่ที่กินเมื่อวานนี่ไก่บีไบนี่ไงที่ขายได้วันละ 4,000 ไม้นี่มีแปรรูปด้วยนี่หลายร้อยไม้แล้วอ๋อมีแปรรูปก็ขายก็คือสามารถซื้อตรงนี้แล้วก็อุ่นที่บ้านได้อันนี้อีกอันนึงเป็นโซบะอันนี้ไม่ใช่แบบพี่ซื้อไปแล้วก็ค่อยไปอุ่นทานไม่ใช่นะคนที่เขาแวะมาซื้อที่นี่เนี่ยซื้อแล้วก็ฉีกแล้วก็กินเลยเฮ้ยกินทำเป็นของกินเล่นแกะฉีกแล้วก็กินเหมือนเรากินแบบขนมกินนี่เลยแปลกดีเนาะเออแล้วก็มีเป็นพวกข้าวอบต่างๆก็สามารถที่จะซื้อได้ที่นี่เลยคือชอบอันไหนก็อยากหยิบได้แล้วก็อันนี้แปลรูปเลยที่ไปมาล่าสุดนี่เจ้าตัวผลไม้ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เขาเรียกว่าฮัตสึคาปุเนี่ยตอนนี้ก็มาทำเป็นแยมแล้วก็เอามาขายที่นี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากซื้อก็ซื้อได้ที่นี่เลยก็คือเข้ามาเนี่ยของในนี้เนี่ยก็จะเป็นของเมืองบีไบทั้งหมดเฮ้ยอันนี้นี่คือข้าวที่เรากินมาข้าวบีไบป่ะใช่แล้วโซนนี้ก็จะเป็นข้าวของฮอกไกโดแล้วก็จะมีเนี่ย1 2 3อันนี้ก็คือจะเป็นข้าวพันธุ์ที่เราทานกันเมื่อตอนกลางวันครับก็คือโอโบโรซุกินั่นเองแนะนำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เย็นแล้วเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันก่อนดีกว่าโอเคไปขอสักอันเอ้ยซื้อฝากแม่เหรอถึงโรงแรมนะคะก็เปลี่ยนชุดแล้วก็มาทานอาหารเย็นกันซะหน่อยเมื่อวานนี้ไม่ได้โชว์อาหารเย็นวันนี้โชว์ซะหน่อยก็คืออาหารเนี่ยนะคะเขาราคารวมอยู่กับค่าห้องพักอยู่แล้วดีเลยนี่วันนี้ไคเซกิชุดใหญ่เลยก็เหมือนเดิมเป็นของดั้งเดิมเป็นของที่ทำมาจากในเมืองบีไบนี่แหละเอาเด่นๆเลยก็นี่หน่อไม้ฝรั่งจากเมืองบีไบมีข้าวอบไก่วันที่เราไปดูใช่แล้วก็ของเมืองบีไบด้วยเช่นกันอันนี้จะเป็นเนื้อวัวของเมืองฮอกไกโดเป็นเนื้อวัวท้องถิ่นครับนะเอามาทำสเต็กเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะลองเปิดดูสิอ๋อปลากิมกิปลากิมกินึ่งมาสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็ต้องขอตัวทานอาหารเย็นกันก่อนแล้วก็พักผ่อนวันพรุ่งนี้จะพาออกจากที่เมืองบีไบไปเที่ยวที่เมืองมิกาซากันแล้วเย้ย้ายเมืองก่อนไปนะขอชิมสักนิดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนกันละกันขอเนื้อก่อนเลยมันเตะตาพี่มากเตะตาเลยอ่ะ